วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแจกขันไว้ทำกินโอ๊กเน็บป้อมแจกขันสงกรานต์ถ้าอยู่ครบเทอมคนไทยถือขันทั้งประเทศใครจะหยอดเงินพลังประชารัฐเอาบ้างแจกขันป้อม 200,000 ใบช่วงสงกรานต์ส.ส.แห่ขึ้นรถกลับไปพื้นที่แจกชาวบ้านเหมือนเป๊ะขันแมวปูแจกเมื่อสงกรานต์หลายปีก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมส.ส.พักพลังประชารัฐเจ้าหน้าที่พักได้มอบขันน้ำพลาสติกซึ่งมีทั้งสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงเขียนข้อความว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักและสุขสันต์วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยที่เตรียมไว้ประมาณ 200,000 ใบให้กับส.ส.เขตนำไปแจกให้ประชาชนในพื้นที่เป็นที่ระลึกเนื่องในเทศกาลสงกรานต์แม้ปีนี้ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหรือสบค.จะประกาศห้ามเล่นสาดน้ำแต่ขันพลาสติกสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้โดยส.ส.บางส่วนได้ให้ทีมงานขนขึ้นรถแต่มีส.ส.บางส่วนปฏิเสธเพราะไม่สะดวกในการขนกลับพื้นที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีข้อสังเกตถึงการแจกขันน้ำสงกรานต์ของพรรคพลังประชารัฐมีลักษณะคล้ายกับการแจกขันน้ำสีแดงพร้อมแผ่นภาพถ่ายของนายทักษิณชินวัตรกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมคำอวยพรสวัสดีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย2559และข้อความแม้สถานการณ์จะร้อนขอให้พี่น้องได้รับความเย็นผ่านขันล่าสุดโอ๊กผ่านทองแท้ชินวัตรเน็บบิ๊กป้อมแจกขันช่วงสงกรานต์เย้ยถ้าอยู่ครบเทอมคนไทยถือขันทั้งประเทศแล้วใครจะหยอดเงินนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ผ่านทวิตเตอร์โอ๊กผ่านทองแท้@โอ๊ก underscore ptt โดยมีใจความดังนี้เทศกาลสงกรานต์ลุงถือโอกาสแจกขันแนะนำอาชีพใหม่ให้คนไทย#เนียนนะลุงคนไทยเคยทำมาค้าขายพอลุงยึดอำนาจเปลี่ยนเป็นขายรถขายบ้านขายที่ขายสมบัติเก่ากินกันเป็นแถวอยู่มา7ปีลุงแจกขันทีหนึ่ง2ล้านใบหากอยู่จนครบเทอมคนไทยถือขันกันทั้งประเทศแล้วใครจะเป็นคนหยอดเงินครับลุงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ